ครับเรื่องนึงที่น่าห่วงหลายคนห่วงเกี่ยวกับสำหรับเรื่องของสัตว์ก็คือนกประหลอดหัวโขนหรือว่านกกรงหัวจุกนะครับคือถามว่านกชนิดนี้สามารถเลี้ยงได้ไหมก็สามารถที่จะเลี้ยงได้แต่ว่าต้องทำเรื่องขออนุญาตครอบครองกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก่อนนะครับแต่ว่าล่าสุดครับทางด้านตำรวจบก.ปทส.ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งในอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังได้รับข้อมูลว่ามีการลักลอบจำหน่ายนกประหลอดหัวโขนนะครับโดยสามารถที่จะยึดนกได้เกือบ100ตัวครับตำรวจกองกำกับการ5กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือบก.ปทส.เข้าตรวจสอบที่บริเวณบ้านพักหลังหนึ่งครับหน้าสถานีรถไฟชุมทางทุ่งสงเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังได้รับการร้องเรียนจากสายด่วนพิทักษ์ป่า1362ว่ามีบ้านหลังหนึ่งครับลักลอบจำหน่ายนกประหลอดหัวโขนหรือว่านกกรงหัวจุกจำนวนมากหลังจากที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบก็พบนะครับว่ามีนกตามที่แจ้งเนี่ยครับวางตากแดดยามเช้าอยู่หน้าบ้านหลังดังกล่าวจำนวนมากและเมื่อแสดงตัวเข้าสอบถามก็พบหญิงคนหนึ่งครับแสดงตนเป็นเจ้าของบ้านแล้วก็เจ้าของนกทั้งหมดโดยรับว่าเป็นนกที่ซื้อมาเพื่อนำมาเลี้ยงเพาะพันธุ์และจำหน่ายต่อแต่ว่าไม่มีใบอนุญาตครอบครองหรือว่าเพาะเลี้ยงนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยทำการตรวจยึดนกทั้งหมดรวม90ตัวและแจ้งข้อกล่าวหามีนกไว้ในครอบครองโดยไม่ได้ขออนุญาตจากนั้นจึงควบคุมตัวพร้อมส่งของกลางดำเนินคดีกับพนักงานสอบสวนสภ.ทุ่งสงต่อไปนะครับทีนี้ย้อนไปก่อนหน้านี้ครับทางด้านชมรมผู้เลี้ยงนกกรงหัวจุกเคยออกมาสะท้อนนะครับว่าปัจจุบันผู้ที่เลี้ยงแล้วก็ผู้ที่ครอบครองนกกรงหัวจุกแต่ว่ายังไม่ได้ขึ้นทะเบียนรับอนุญาตมีเป็นจำนวนมากจึงมีข้อเสนอให้มีนโยบายปลดล็อกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองโดยยกกรณีเทียบเคียงกับนกเขาชวาเสียงที่เมื่อปลดล็อกจากการออกเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองแล้วก็ทำให้มีการขยายตัวของผู้เลี้ยงเพิ่มขึ้นโดยที่ไม่ได้ทำให้สูญพันธุ์แต่อย่างใดครับและเมื่อปลายปีที่ผ่านมาครับก็มีตัวแทนสมาคมผู้เลี้ยงนกกรงหัวจุกแห่งประเทศไทยได้นำรายชื่อผู้เลี้ยงนกประมาณ 140,000 รายชื่อโดยประมาณเนี่ยครับไปมอบให้กับนายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2เพื่อที่จะสนับสนุนการปลดล็อกเรื่องของนกกรงหัวจุกให้ออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองซึ่งนายพิเชษก็บอกนะครับว่าขอให้รอนะครับภายในปี2567การเลี้ยงนกเสรีจะต้องเกิดขึ้นและเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวและท้องถิ่นรวมถึงสร้างรายได้สู่ประเทศผ่านการส่งออกนกด้วยครับ